morning, student. How are you today? I'm fine, thank you. And you? I'm fine, thank you. Please sit down. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะวันนี้เราพบกันในวันอะไรเอ่ยวันอะไรคะวันพุธภาษาอังกฤษเราเรียกว่า Wednesday และมีความสำคัญยังไงบ้างเด็กๆพอจะบอกได้ไหมคะเป็นวันตรุษจีนแล้วส่วนใหญ่เขาก็จะมีคำอวยพรกันว่าซินเจียยู่อีซินนี่พูดได้กันหมดเลยแสดงว่าเด็กๆรับได้ทุกเทศกาลเลยใช่ไหมคะวาเลนไทน์ตรุษจีนมาฆบูชาเราก็ต้องไปเวียนเทียนกันใช่ไหมคะเด็กๆให้ความสำคัญทุกโอกาสเลยเด็กๆก็ต้องเห็นความหมายและความสำคัญด้วยนะคะวันนี้อยู่ในวันช่วงในวันตรุษจีนแล้ววันตรุษจีนเขาจะเน้นสีอะไรกันจำได้เปล่าสีแดงมีคนใส่เสื้อสีแดงมาไหมวันนี้มีใส่เสื้อกันหนาวสีแดงมาเลยรู้ว่าต้องออกอากาศใช่ไหมล่ะอากาศเย็นๆเลยจัดเสื้อกันหนาวสีแดงมาเลยสีแดงภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอะไรคะ red ออกเสียงใหม่บ้องกัน red โอเคอ้าววันนี้เด็กๆทบทวนบทสนทนากันนิดหนึ่งพร้อมๆกันเลยนะคะบอยพร้อมๆกันก่อน what is your nameAre you a boy or a girl? I am a boy. How old are you? มีคนตอบได้ว่าต้อง7แหละแต่จะต้องเป็น7ยังไงเนาะ I am 7 years old. A girl บ้าง What is your name? My name is Anu. Are you a boy or a girl?How old are you? I am 6 years old. ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่6 or 7. ปลายทางตอบได้ยังคะพยายามใช้คำถามและคำตอบบ่อยๆไม่ต้องอายที่จะถามและไม่ต้องอายที่จะตอบด้วยภาษาอังกฤษเขาบอกว่าให้มีความกล้าเข้าไว้พูดผิดไปเถอะครูกุ้งเองสมัยนี้ยังพูดผิดเลยก็จะมีเพื่อนที่เป็นฝรั่งเขาก็จะคอยแก้ให้ฉะนั้นเด็กๆไม่ต้องอายที่จะพูดผิดนะคะได้พูดผิดก็จะมีคำศัพท์คำใหม่มาเราก็จะได้เรียนรู้ด้วยเราพร้อมที่จะเรียนรู้อายุเยอะๆอย่างครูกุ้งยังพร้อมที่จะเรียนรู้เลยเด็กๆยิ่งได้เยอะขึ้นนะคะเรียนรู้ที่จะพูดกับฝรั่งได้เลยนะคะอ้าววันนี้ช่วงเช้าอากาศในห้องออกอากาศเย็นหน่อยเรามาวอร์มอัพร่างกายกันหน่อยดีกว่าจำเพลงได้เปล่าครูกุ้งจะเริ่มเอาทวนเพลงเก่าๆแล้วนะลองมาดูซิเช้าๆอย่างนี้อากาศเป็นแบบไหนเนาะ Hush.com Here we go The sun comes up 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 The rain comes down 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 downHow's the weather? How's the weather? It's sunny, 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 sunny. How's the weather? How's the weather? It's cloudy, cloudy, cloudy.And the sun comes up, 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 up. And the rain comes down, 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 down. How's the weather? How's the weather?It's rainy, 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 rainy. How's the weather? How's the weather? It's snowy, 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 snowy. And the sun comes up, up.
How's the weather? How's the weather? เป็นยังไงบ้างคะวันนี้ How's the weather? คำถามถามมาแล้ว How's the weather? How's the weather? อากาศตอนเช้านี้เป็นอย่างไรเด็กๆมาโรงเรียนแล้วรู้สึกยังไงลูกยังรู้สึกหนาวไหมมีคนบอกว่าหนาวอยู่ยังหนาวอยู่ตอนเช้าๆใช่ไหมคะที่ทางเหนือภาคเหนือของเราก็น่าจะหนาวอยู่หนาวถ้าหนาวภาษาอังกฤษ is อะไรนะ snowy อ้าวมีคนบอก is snowy ได้ป่าวได้ป่าวประเทศเรามี snowy ตกลงมาไหมไม่มีอ้าวบุญนุรีบอกว่า is cold พร้อมๆกันเลยค่ะ is cold is cold is cold และถ้าช่วงบ่ายล่ะโอ้ไปเล่นเหงื่อแตกเลยทานอาหารกลางวันเสร็จ have lunch already after that play at the playground เล่นที่สนามเด็กเล่นเราจะรู้สึกอย่างไรร้อน is อะไรคะ is hot is hot จากเพลงเด็กๆต่อยอดกันไปเรื่อยๆเด็กๆก็จะได้เช้า is cold บ่าย is hot กลางคืนบางทีอาจจะมี is rainy ใช่ไหมบางทีฝนตกด้วยวันหนึ่งมี3ฤดูเลยประเทศไทยเราได้ครบเลยเด็กๆก็ได้คำศัพท์ครบเลยนะคะวันนี้เข้าสู่บทเรียนจะมีด้วยกัน2เรื่องก็คือ Dam Majesty and National Flag ที่เอา2เรื่องมารวมกันเพราะว่าเรายุบของวันพฤหัสมารวมกับวันพุธนะคะเพราะวันพฤหัสจะเป็นหน้าที่พลเมืองฉะนั้นวันนี้เป็น2เรื่องเด็กๆก็ต้องตั้งใจเรียนด้วย2เรื่องนี้เด็กๆน่าจะชอบเพราะว่าเราคุ้นเคยกันแล้วมาดูซิว่า Dam Majesty คืออะไรอ้าวเด็กๆตามไปดูที่สไลด์กันเลยพร้อมๆกันเลยค่ะ Dam Majesty คือใครในหลวงถ้าเป็นของประเทศเราเราก็จะเรียกในหลวงกับพระราชินีทีนี้ในหลวงเนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าอะไรคะเก่งมากเลยมีคนเรียกเลย King 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 คำว่า King ความหมายก็คือพระราชานะคะพร้อมกัน King 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 เด็กๆเคยได้ยินคำนี้ไหม King คำนี้นะคะเมื่ออยู่ในช่วงของเดือนวันที่5ธันวาใช่ไหมเราก็จะมีคำหนึ่งเป็นวอร์ดดิ้งยาวๆเลยที่ติดอยู่บนสะพานทางเข้าหัวหินเราจะมีคำนี้เลยค่ะเด็กๆก็จะเห็นบ่อยๆ Long live the king เก่งมากบุญนุรีพูดถูก Long live the king Long live the king ก็คือขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญเด็กๆเห็นไหมคะคำนี้เด็กๆถ้าเด็กๆเข้ามาจากชะอำนะแล้วก็ผ่านมาถึงสะพานก็จะมีสะพานที่ผ่านหน้าวังเขาจะมีคำนี้ป้ายนี้ Long live the king นะคะเด็กๆก็ต้องเราก็จะพูดภาษาไทยในวันที่5ธันวาทรงพระเจริญทรงพระเจริญใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยเราพูดเป็นภาษาอังกฤษได้เลย Long live the king พร้อมกันใหม่ Long live the kingนอกจากมีคิงแล้วยังมีใครอีกหนึ่ง Queen เก่งมากเลยพร้อมๆกันค่ะ Queen 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 ขึ้นต้นด้วย letter Q ขึ้นต้นด้วย letter Q เราก็จะแผนว่าส่วนใหญ่เราก็จะเรียกในหลวงของเราว่าพ่อใช่ไหมพระราชินีก็จะเรียกว่าแม่ทีนี้เราดูง่ายๆเด็กๆคำศัพท์ง่ายๆในชีวิตประจำวันพอถึงวันที่5ธันวา Long live the king เนี่ยเราก็นึกถึงในหลวงและที่สำคัญคือเรายังต้องระลึกถึงบุญคุณของคุณพ่อคุณพ่อภาษาอังกฤษเรียกว่าเก่งมากเพราะว่าต้นเทอมเราเคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะเทอมที่1เราเรียนแล้วจำให้ได้พร้อมๆกัน Father 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 และถ้าเราบอกรักคุณพ่อเราจะบอกว่าอย่างไรลูก I love my father จำได้หรือเปล่าเคยบอกแล้ว I love my father ไหนใครเคยบอกคุณพ่อบ้างว่าฉันรักคุณพ่อจังเลยเราต้องบอกว่า I love my father วันนี้ใครคิดว่าตัวเองกลับไปพูดได้อายไหม
อายไหมไม่อายสมัยนี้ไม่อายแล้วเนาะถ้าไม่อายปุ๊บเราต้องบอกคุณพ่อเลย I love my father I love my father แล้วเดี๋ยวคุณแม่จะน้อยใจคุณแม่จะน้อยใจคุณแม่ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า mother ประมาณกัน mother 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 ไม่ mother ไม่ mother ไม่ master ด้วย mother mother เหมือนกันเราบอกรักคุณพ่อไปแล้วถ้าเราบอกรักคุณแม่เราจะบอกว่า I love my I love my mother ภาษาอังกฤษเวลาเขาเรียกง่ายๆสั้นๆเขาอาจจะไม่เรียก father เรียก mother เรียก mom เรียก dad ใช่ไหมใช่ไหม the at dad จำได้เปล่า the at dad ก็คือคุณพ่อเขาจะเรียก daddy daddy mommy mommy เหมือนกันนะไม่ใช่ mommy นะเด็กๆก็ต้องพยายามใช้บางทีก็อาจจะเป็นคำเรียกเฉยๆแต่ทำอย่างเป็นทางการก็คือเขาจะเรียกว่า father and mother และในครอบครัวคุณพ่อคุณแม่เมื่อมีครอบครัวแล้วคุณพ่อคุณแม่มีลูกถ้าเด็กๆเป็นลูกชายถ้าเป็นลูกชายภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า son the son the son the son คำนี้ไม่ใช่พระอาทิตย์นะต่างกับคำว่าพระอาทิตย์อย่างไรใครบอกครูกุ้งได้ตัวโอตัวโอซันลูกชายคือมีตัวโอแต่ถ้าซันพระอาทิตย์มีตัวใครตอบได้คะยูซันพระอาทิตย์มีตัวยูแต่ถ้าซันลูกชายมีตัวโอดีมากเวลาเกิดจำให้ได้ไหนใครเป็นซันบ้างยกมือหน่อย let your hand